แล้วทะเลาะกันเรื่องอะไรเรื่องไม่เนี่ยถ้าทุกครั้งที่ห่างกันน่ะมันจะเป็นแล้วทำไมอยู่ทะเลาะกันเรื่องอะไรทะเลาะกันตลอดไม่ใช่แต่คนจะเลิกกันเลยเหรอไม่ครับไม่ได้เลยคือดีกันอันนี้แสดงใช่ไหมไม่ดีแล้วดีแล้วตอนนี้ดีแล้วเสแสร้งกันอยู่ใช่ไหมผมก็มาถึง9โมงก็ดีแล้วครับมาออกเพิ่งทะเลาะกันเพิ่งเคลียร์กันเมื่อเช้าใช่เพิ่งเคลียร์กันใครทะเลาะใครไม่มีคนอื่นหรอไม่ไม่ได้มีคือเขาจะชอบไอ้ต๋ามาทะเลาะกันเรื่องอะไรชอบมีปัญหาเวลาที่มันห่างกันน่ะเป็นอย่างเงี้ยมีคนส่งมาข่าวด่วนล่าสุดแอนอรดีโพสต์ไม่รู้ถ้าหนูไม่จริงใจแล้วหนูไม่มั่นคงกับชีวิตมากๆหนูคงยอมเลือกที่จะแต่งงานขนาดนี้นะคะเพราะชีวิตมันก็คือชีวิตอะค่ะหนูมีเวลาโสดแค่ไม่ถึงกี่วันด้วยซ้ำไปคืออะไรยักษ์ก็จะไปพูดเลยไม่ก็ประมาณว่าเขาอะไม่ค่อยมั่นใจไม่ค่อยเชื่อใจหนูเวลาแต่งงานกันมากี่ปีแล้วโอ้ยมันยังไม่ถึงปีเลยใจเย็นใจเย็นครับทุกคนไหนเต๋ามาเล่าสิอ่ะเต๋าแกอ่านเลยมานี่ไอ้เต๋าเนี่ยเต่าที่เขาไม่ไอ้เต่าก็รู้เยอะสุดเขาทะเลาะกันเรื่องอะไรไม่รู้อะไรเลยก็รู้เท่าที่ผู้คนรู้ถืออ่านข่าวด่วนล่าสุดก็อ่านไปแล้วแอนอรดีโพสแล้วทำไมถามคุณอยู่ดีไปโพสนี้เพราะอะไรไม่มันพี่คงรู้สึกคุยกันไม่เพราะพี่ไม่ได้มาทำรายการเป็นเดือนแล้วแล้วพอคุยดีมาปุ๊บเทปนี้พวกแกเลิกกันกูก็รู้สึกไม่ได้เลิกกันก็คือมันเหมือนกับคุยกันไม่รู้เรื่องว่าแบบพอเราเหมือนจะพยายามทำให้มันดีแล้วก็เอาเรื่องนู้นเรื่องนี้มามันก็ไม่จบเรื่องอะไรงี่เง่าพี่ไม่มีใครงี่เง่าหรอกเอามาหมดแล้วเขาบอกเรางี่เง่าเราไปงี่เง่าอะไรใส่เขาเราก็เลยอยากโพสแบบนี้พี่อ่านพี่ก็มองว่าผมงี่เง่าใช่ไหมก็งี่เง่าโพสแบบนี้แล้วความจริงมันคืออะไรไม่เลยไม่คนละเรื่องเลยกับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ยอมนะไม่เอาดีๆนะผมจะพูดเรื่องจริงเลยคือเมื่อวานเนี้ยผมโพสก็ถ่ายรูปแหละก็คิดจริงๆผมเป็นคนไม่หล่อว่านานๆทีถึงจะได้โพสเพราะว่าถ่ายรูปไม่ค่อยได้เมื่อวานนี้ก็ปรากฏว่าได้มุมพอดีอ่ะโพสแล้วตอนนั้นก็มีปัญหาที่วงปัญหาที่วงผมก็โพสคำว่าอึมเนาะประมาณนี้เขาก็แคปมาเขาก็โพสเขาก็บอกว่าผมอ่ะอ่อยใครอ่อยก็เขาเริ่มก่อนแกหน่อยไม่ใช่มันหน่อยแล้วเขาถามว่าผมนี่อ่อยใครอยู่ฝั่งนี้ถูกไออะไรอ่อยใครแคปชั่นมันก็อึมเนาะแล้วก็มีรูปไม่แต่ชุดดำนะบอชุดดำกดถูกใช่ชุดดันชุดดำชุดดำเขาก็เลยถามว่าเอ้าตัวเองไม่สบายใจอะไรหรือเปล่าแล้วทำไมไปโพสแบบนั้นแล้วทำไมไปโพสมันคือเข้าใจรูปกับแคปชั่นมันไม่เหมือนกันมันบอกไปทางเดียวกันเอารูปมันก็ต้องเอารูปที่คิดว่าดูดีไหมเขาก็เลยแบบว่าเออเป็นอีหยังแล้วใช่ไหมเนี่ยคือปัญหาคือไม่มีอะไรแต่ทะเลาะกันจริงไม่แล้วทีเนี้ยพอเขาไปโพสเมื่อเช้าผมก็เลยงงพอทะเลาะปุ๊บอะแล้วตอนที่คืนดีอ่ะมันมีปัญหาบางอย่างที่ต้องทำไงใช่ป่ะผมมาชวนเมียทะเลาะตลอดเลยแต่มันเป็นอย่างนี้ทุกครั้งพี่มดดำคือหนูอ่ะจะห่างกับเขาได้ไม่เกิน2วันเขาจะเริ่มมีนู่นนี่นั่นหนูอย่าพูดร้องไห้นะไม่อย่าร้องพี่มดดำเดี๋ยวมันจะร้องไห้เดี๋ยวฟังก่อนแล้วคันนี้ใช่ไหมผมก็เลยว่ามันไม่มีอะไรพี่โพสพี่ก็โพสไปงั้นแหละก็ไม่ค่อยได้โพสด้วยเพราะว่าไม่ค่อยมีรูปน้องก็โพสแคปชั่นรู้สึกแบบตอนนี้อารมณ์ไม่ดีอะไรประมาณนี้ไม่ได้อ่อยใครแน่นอนเหนื่อยแล้วทีนี้ผมก็เลยว่าเขาเหนื่อยเนี่ยแล้วทีตัวเองโพสเนี่ยเขายังไม่เห็นบ้างเห็นไหมทีตัวเองเออผมก็เลยแคปอันที่เขาโพสอ่ะพี่โพสไปสัปดาห์ที่แล้วอ่ะพี่ไม่ได้ว่าง้อมาหน่อยเถอะเร็วๆอู้แล้วโอ้ยอะไรล่ะง้อไปเถอะหนูผู้ชายต้องผูกหรือผู้หญิงดูเมื่อกี้ไปรายการหมอลำไอดอลฉันก็เข้าไปหอมแก้มฉันก็แบบก็ไปหอมแก้วแล้วก็ไม่คุยกับฉันค่ะนั่งอยู่ถ่ายรายการเธอเห็นไหมหรือสัมผัสได้คือไม่คุยกับฉันนั่งกันอยู่คนละที่แล้วคนอื่นก็แบบอ๋อจะไปถ่ายรายการพี่แอนเป็นอะไรอ่ะพี่แอนเป็นอะไรพี่แบร์พี่แอนพี่บอยเป็นอะไรจะให้ตอบว่ายังไงก็ไปหอมแก้มเขาแล้วเขาไม่คุยด้วยอ่ะจะให้ทำยังไงล่ะใช่ไหมล่ะเออลองหอมใหม่สิหอมใหม่สิเห็นไหมหอมง้อไปเร็วๆเห็นไหมหอมนั่นไม่คุยด้วยต่อไปนะไม่ดีแล้วดีแล้วก็คุยกันดีแล้วสรุปเขางี่เง่าหรือเรางี่เง่าทั้งคู่ข่าวใช่แหละแต่ว่าพอมันหาจุดจบแบบกับการทะเลาะไม่ได้อะแล้วทีนี้มันคุยกันมันพิมพ์ข้อความมันโทรคุยกันมันอะไรอย่างเงี้ยมันยากกับการที่อยู่ไกลกันใช่ไม่ได้เจอใช่อย่างน้อยไม่นี่ครับอยู่จริงเหรออยู่เคลียร์หมดอย่างน้อยถ้ามันพูดได้ถ้ามันยังอยู่ด้วยกันแล้วเราเดินไปกอดกันมันก็หายใช่ไหมคะใช่แต่ว่าอันเนี้ยพอมันอยู่ไกลกันอ่ะมันรู้สึกแบบมันเคลียร์กันยากพี่เป็นคนไม่ตอบไลน์เลยรู้ป่ะเพราะพี่พิมพ์ปุ๊บ
โอ้ตีความหมายได้3แบบลบทิ้งจริงๆอ่ะอยากให้หนูไปอยู่ด้วยคืออยากให้หนูอ่ะไม่รับงานเลยแล้วก็ไปอยู่กับตัวเองบ้าแต่คือเราก็เข้าใจว่าคือตัวเองทีมงานส่งให้ดูนะอันนี้ทีมงานส่งให้ดูอะไรจะมันได้เห็นใจคนนี่แหมว่าใครกันไม่รู้ว่าหนูไงว่าหนูว่าไงนั่นไงเห็นไหมเนี่ยจังไม่เห็นใจคนครับซาสพอดีไม่ได้ติดตามจริงๆไอ้คนจริงเหรอแต่พี่ว่านะถ้าเกิดว่าน้องได้มีพระมาทำบุญบ้านเนี่ยพวกบางพวกนี้มันจะเข้าบ้านเรายากบางนี่คือทีมงานให้มึงทะเลาะกันเนี่ยบางนี่คือทีมงานนะทีมงานก็ขยันหาแล้วพี่อ่านไปสองเบรกนี่คือไม่เคลียร์กันหรอเพิ่งเคลียร์กันจริงๆเหรอพูดพูดมาผมขนลุกเลยอ้าวทำไมอ่ะไม่ตอนที่พี่เขาทีมงานเขามาก็ทะเลาะกันอยู่เลยรู้สึกมันอึมครึมแล้วสัมภาษณ์แต่ลูกฉันไม่ได้มาทำเป็นเถื่อนแล้วนะเธอเอาไหมอันนี้คือดีกันแล้วนะพี่แต่งอเขาไม่ถูกงอแกแล้วอะงอดีๆจะได้ไม่งี่เง่าเขาเดี๋ยวให้เป็นรายการแฉอีกไหมมีต่อรองด้วยเดี๋ยวให้เป็นรายการแฉเลยแฉเรื่องนี้เลยใช่ไหมไม่ถ้างั้นเก็บไปแฉดีกว่าไอ้เต๋าไปรอออกทุกวันเนาะดีกันแล้วดีกันแล้วไม่ดีไม่อะไรก็ดีแล้วเขาก็อยากให้เธอหยุดทำงานแล้วมาอยู่กับเขามันเป็นไปไม่ได้ก็บอกเขาไปสิว่าเราก็ต้องต่างคนต่างทำงานดีกันแล้วแต่ว่ามันเหมือนกับคือเขาจะทำใจลำบากเวลาที่อยู่ไกลกันสมมติว่าเนี่ยอย่างอาทิตย์หน้าเนี่ยหนูจะไปอยู่ภาคกลางเกือบ5วันเลยนะแล้วเนี่ยเขาจะทำใจไม่ได้เขาจะแบบมันจะยังไงคือวันแรกวัน2มันยังโอเคแต่วันที่3เริ่มแล้วปวดหัวเป็นไข้นู่นนี่นั่นแล้วไม่สบายจริงๆไม่สบายจริงตอนนี้เห็นไหมไม่สบายจริงไปหาหมอรู้ไหมเมื่อวานไปฉีดยาไปฉีดยาก็เล่าอยู่ไงอยู่มีน้อยใจอ่ะบอยน้อยใจอ่ะไม่แบบเราก็แบบเราก็ต้องทำงานเขาก็อยากอยู่ด้วยแล้วสรุปใครควรจะง้อใครเต๋าเมื่อกี้แกอยู่เขามาตั้งแต่เช้าเหรอไม่เมื่อกี้แต่ว่าเมื่อ2วันที่แล้วถ่ายรายการด้วยกันเขาก็ไม่พูดกันนะเขาก็นั่งอยู่ด้วยกันนั่นแหละแต่ว่าก็คือแบบว่าไม่หันข้างคือนั่งมองไปทั้งหน้าอะไรอย่างเงี้ยว่าต้องมีอะไรจะคุยกับไอ้ลำเพลินวงศกรอยู่ว่านี่ยังไลน์คุยกันอยู่ว่าเฮ้ยเป็นยังไงบ้างเนี่ยเพื่อนนั่งตลอดแสดงว่าได้โทรหาลำเพลินซิบอกเดี๋ยวจัดการเอาเลยโทรเลยเดี๋ยวจัดการโอ้ my god ได้ครับได้ครับโอเคสองคนนี้ชอบเมาอ่ะไปอยู่คนละทีมกันไงแล้วก็แบบใช่เมาจริงๆลำเพลินจะชอบแย่ไงแต่ว่าวันนั้นก็ตึงเครียดเหมือนกันแหละผมว่าจริงๆแล้วของคุณชีวิตคู่ของคุณทั้งสองเนี่ยอาจจะต้องเรื่องนี้สำคัญคุยเลยเพื่อนทำไมเป็นห่วงอะไรหูหยุดมืดด้วยวันนี้หมดไปนะหมดไปนะสวัสดียังไม่ทำไมพวกแกไม่ค่อยตื่นกันทุกวันน่ะยังนอนอยู่เลยเหรอนอนกับใครอ่ะนอนใช่ไหมผมเป็นห่วงที่2คนมากเป็นห่วง2คนเพราะทำไมผมเป็นเขาแบบขึ้นปกภาพสีเทาสีดำกันมันยังนอนอยู่แล้วเต่านอนครับนอนก็รอทำงานกลางคืนอ๋อไม่แล้วเป็นห่วงเขาสองคนทะเลาะอะไรกันอยู่ไหนเล่าสิผมไม่รู้ครับแล้วอยากจะบอกเขาว่ายังไงบอกว่าเป็นห่วงคอยบอกคอยจากันเขาเอาจะแน่คงง้อกันแล้วสองคนจะให้คืนดีกันแล้วเอายังไงถ้าเป็นไงผมก็แค่นี้ก็ดีใจแล้วครับนอนต่อหลับต่อได้แล้วครับอ๋อนี่หมายความว่าถ้าเกิดคุณไม่สบายใจเรื่องนี้นอนไม่หลับมา 4-5 ชั่วโมงแล้วใช่ไหมเนี่ยงานชั่วโมงแล้วครับตอนนี้ดีใจแล้วครับตอนนี้ดีใจแล้วโอเคอยากจะฝากอะไรบอกเขาคู่นี้ไหมน้องอยากจะบอกอะไรกับเขาคู่นี้ไหมอยากจะบอกว่าเห็นอยากเห็นภาพที่รักกันมากกว่าพ่อกันครับแหมโอเคขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับเพราะฉะนั้นเขารักกันแล้วดีกันแล้ววันนี้เราก็บุกห้องนอนนะฮะขอบคุณเต๋านะไม่ต้องบอกเต๋าให้กำลังใจคู่นี้หน่อยสิเฮ้ยคุณคุยใกล้ๆเร็วๆเข้าไปใกล้ๆเต๋าชอบเรื่องพวกนี้ให้กำลังใจทั้งคู่ครับก็คือเราก็รักทั้งคู่แหละอ้ายแล้วก็มูนะครับเห็นมากไปโดนเราแต่ว่าอย่างวันนี้ผมก็ไม่กล้านะเอาจริงๆคือแบบว่าคือมันเป็นเรื่องของคน2คนอ่ะเนาะคือเราก็แบบเฮ้ยต้องมาถ่ายรายการด้วยกันสรุปพี่เสือไม่ใช่แปลว่าผมเป็นห่วงแบบความรู้สึกของเขาทั้งคู่ว่าแบบว่าอยากจะให้แบบถ่ายไปก่อนแต่ว่ามันอย่างนี้แล้วก็คือแบบว่าหนักไปบอกไปก็ใช่เข้าใจใช่ตัดผ่านไปก็อึดอัดก็รู้แต่ว่ามันจะสัมภาษณ์พวกแกไม่มองหน้ากันอ่ะสัมภาษณ์กันแบบไม่รู้ตัวเองรู้ตัวเองไม่เป็นไรพี่เป็นคนเดียวที่ไม่รู้สึกพี่ด่าไม่พี่มองหน้าต่างฉันก็เนื่องจากสคริปต์ฉันไม่ค่อยคิดว่าหนังมองหน้าเธอมันมองหน้ากันคุยกันอะไรไม่มองหน้ากันวะแล้วเป็นผัวเมียกันภาษาอะไรไม่มองหน้ากันมันดำเก่งเว้ยเขามองอย่างอื่นไงพี่
โอ้พี่เคยเจอมากกว่านี้ค่ะใช่ไหมครับหัวเมียกันทะเลาะกันเกิดมาโอ้หลังเวที5-4-3จูบปุ๊บตีกันต่อก็มีค่ะลงเวทีอ่ะเหรอเออต่อบนเวทีรักๆกันอยู่เอาแก้วเคว้งก็มีค่ะตายแล้ววงการของน้องกันเล็กเล็กเล็กเลยเล็กเล็กใจได้เออเคลียร์ซะก่อนที่จะมาใจเพราะเดี๋ยวต้องขึ้นไปห้องนอนแล้วเออบอกนะเข้าใจแล้วโอเควันนี้เดี๋ยวบอยสกิดพี่มามาอะไรอ่ะนี่ไงนี่ไอ้อะไรอะไรนี่ของง้อคืออะไรอ่ะคือขอโทษเด้อขอโทษเด้อสั้นๆเนาะจะได้แจ้งความขอโทษเด้อแค่นี้แหละอยากจะบอกแล้วเขากลับก็หนูครั้งนี้น่าจะแบบหนักอะแรงอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้คิดว่าจะไปไหนค่ะมันเหมือนไม่ว่าจะยังไงก็จะอยู่ตรงนี้แหละค่ะแล้วก็อยากให้ใจเย็นๆค่อยคุยกันดีๆอะไรอย่างเงี้ยจะได้อยู่ได้กันนานๆค่ะนะก็เปิดดูว่ามันคืออะไรโอ้โอ๊ยคืออะไรกล่องปั๊มเนี่ยชุดนอนไม่ได้นอนพี่โอ้กำลังจะดีอยู่แล้วเมื่อกี้ชุดนอนไม่ได้นอนอันนี้เอาให้เหรอคะจริงๆเหรอคะอันนี้เอาให้ลองดูไหมอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวใส่ให้ดูค่ะโอเคอุ้ยอันนี้บอยให้จริงเหรอหรือทีมงานหรือเปล่าเนี่ยทีมงานใช่ไหมพอดเพย์โอ้แต่เมื่อกี้หน้าบอยเขาดูเหมือนชวนใส่จริงๆนะแล้วเขามองอ่ะเขาชอบ